สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสานต่อโครงการการมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตรอันจะเป็นการสร้างศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเทพวชระเมธีในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะชักนำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมและมีปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระเป็นทุนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพระมหาเถระทรงอนุสรถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรวาสนมหาเถระผู้ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์เองอีกด้วยตลอดถึงพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อดีตนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยพระองค์จงทรงประธานนามเพื่อถวายพระเกียรติว่าทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระและทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์อีกด้วยดังนั้นจึงนับว่าเป็นพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระภิกษุสามเณรตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องมาร่วมกันในการทำให้การสร้างศาสนทายาทของเรานั้นประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระศาสนาในวัตถุประสงค์นั้นเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสร้างศาสนทายาทแต่ได้กำหนดในวัตถุประสงค์ไว้อยู่4ประการประการที่1นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ได้รับโอกาสในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นอันจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยในอนาคตข้อที่2นั้นเพื่อยกระดับภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัยที่จะเข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่พระศาสนาในประเทศและต่างประเทศได้3นั้นเพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสำหรับการเตรียมความพร้อมให้สามารถไปศึกษาในระดับสูงในต่างประเทศเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านวิชาการและวิจัยในทางด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง 4. เพื่อเตรียมบุคลากรของคณะสงฆ์ของประเทศ
ให้พร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกดังนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการนี้เป็นการที่เราตระเตรียมพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านทรงประทานทุนเป็นประถมพร้อมกับให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสมทบทุนอีกด้วยดังนั้นทุนนี้เป็นทุนการต่อเนื่องสำหรับภิกษุสามเณรที่มีคุณวุฒิระดับมัธยม6สามารถเข้ามาสมัครเรียนเพื่อสอบแข่งขันได้รับทุนนี้ตลอดถึงหลักสูตรใน4ปีซึ่งเราจะให้ทุนนั้นในปีละ 100,000 บาทสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีก็ 400,000 บาทจะเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหลักสูตรที่มีวิชาการอย่างทันสมัยพร้อมกันนั้นยังเตรียมความพร้อมสำหรับภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเข้าไปต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปได้ซึ่งทุนการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้มอบให้กับหรือถวายให้กับพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจเข้ามาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวิชาการทั้งด้านพุทธศาสนาทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายให้เกิดองค์ความรู้ที่เราจะนำธรรมะของพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเป็นหลักชัยแห่งพุทธศาสนาที่เราจะมีศาสนทายาทอย่างพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราทั้งหลายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เรานึกเสมอว่าเราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราได้รับโอกาสนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในส่วนนี้เพื่อจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบสานพระศาสนาให้คงอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยตลอดถึงในโลกต่อไปขอเจริญพรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและทีมงานไม่สามารถที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ในเรื่องของข้อมูลในการเข้ามาสมัครชิงทุนกับมหาวิทยาลัยได้จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามาในเว็บของมหาวิทยาลัยคือ mbu.ac.th เพื่อเข้ามาศึกษาและเข้าสมัครรับการชิงทุนต่อไปสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mbu.ca.th หรือติดต่อกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโทร024446000ต่อ1104-1108หรือสามารถช่วยสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงด้วยการสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายาชื่อบัญชีทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขบัญชี459-068-5930ค่ะ
ป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะอีกหนึ่งงานดีอิทธิพลคนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CC Plot Grand Exposition โดยมีนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะวัฒนธรรมนะครับไม่จำเป็นเรื่องของงานหัตถกรรมจักสานเครื่องเงินแม้กระทั่งในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่าสินค้าที่ได้มาจากชุมชนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมนะครับก็ได้ทำการเข้าไปพัฒนาในเรื่องของการออกแบบเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะครับในโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็ได้เรียนกับสังคมทั่วไปรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าประเทศไทยเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู่สูงมากนะครับในแต่ละภูมิภาคก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ต่างกันไปนะครับงานนี้จะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปส่งเสริมและเราก็จะมีนำมาจัดแสดงทั้งระดับเพชรนะครับระดับทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นเรื่องของรายการที่ได้รับความนิยมด้วยก็จัดขึ้นในรูปแบบของการจัดในสถานที่ก็คือจัดณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์สาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูนกแก้วอเมซอนที่เป็นที่โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เพราะน้องเรียนแบบเสียงได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงโทรเข้าไปฟังกันเลยค่ะฮะรับได้ดิฮัลโหลค่ะเดินอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลถ้าเกิดใครไม่รู้ต้องนึกว่าเสียงโทรศัพท์ตัวเองเข้าแน่ๆค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่เต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์หนุ่มหัวใจสีเขียวจัดทริปรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมเปิดตัว Luminox Bragil Survival Eco Master Nicograph 3740ผลิตจากขยะพลาสติกอัพไซเคิลพร้อมร่วมกันเก็บขยะทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยสีทองพาณิชย์จำกัดและบริษัทมอนเดนบริษัทแม่ของ Luminox ซึ่งในโอกาสวันคุ้มครองโลกเยี่ยมชมเต่าทะเลที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งตะวันออกและร่วมปล่อยเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ท้องทะเลที่สวยงามณเกาะมันในจังหวัดระยองค่ะปัญหาขยะทะเลบ้านเรานะครับเพราะว่าขยะในทะเลบ้านเราที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายทะเล23จังหวัดไม่น้อยกว่า 50,000 กว่าตันต่อปีนะฮะเพราะปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนิเวศทางทะเลของเราไม่ว่าเรื่องของความสวยงามต่อชายฝั่งทะเลเรื่องของนิเวศทางทะเลไม่ว่าเต่าทะเลไปกินโดยตรงนะครับก็เกิดปัญหาเสียชีวิตจากการขยะดีๆนะครับกับทาง Luminox นะครับทาง Luminox เองนะครับก็ได้นำขยะที่เก็บจากท้องทะเลนะครับเอามาทำรีไซเคิลบอกได้เลยนะครับว่าสายแล้วก็ตัวเครื่องบอกได้เลยว่าทำมาจากขยะที่เก็บได้มาจากทะเล
แล้วก็เอามาทำมีทั้งหมด3สีครับมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสวยมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับช่วยกันติ้งก่อนทิ้งนะครับอยากให้ช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับเรานานกันที่มอเตอร์สปอร์ตไทยเดินหน้าต่อเนื่องสนามช้างจับมือ OR ต่อยอดความสำเร็จผลักดันศึก2ล้อรายการใหญ่ที่สุดของไทย OR BRIC Superbike 2022ทับนักบิดกว่า200คนจาก120ทีมอัดแน่นดีกรีความดุเดือด4สนาม5เรสตลอดทั้งปีเพื่อเฟ้นหาฮีโร่คนใหม่ที่ก้าวไกลไปสู่ระดับโลกพร้อมปรับกติกาให้สนุกเร้าใจยิ่งขึ้นตอบรับกระแสความนิยมจากคอกีฬาความเร็วเปิดให้ชมติดขอบสนามภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวดทั้งนักแข่งทีมแข่งและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนออกสตาร์ทสนามแรก 6-8 พฤษภาคมนี้ค่ะในรายการเนี่ยมีการสนับสนุนอย่างจัดเต็มให้กับนักแข่งทุกคนในการที่จะพัฒนาฝึกฝีมือนะครับเป็นเวทีก้าวแรกที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักแข่งในระดับนานาชาติในระดับสากลในโอกาสต่อไปนะครับ OR เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ให้นักแข่งซุปเปอร์ไบค์ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือแก๊สโซฮอล์95สูตรพิเศษสูตรใหม่นะครับที่สามารถช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยเร่งกำลังได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PDT Lubricant Challenger Superbike Racing ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะนะครับมีการพัฒนาร่วมกันกับนักแข่งแล้วก็มีการทดสอบโดยนักแข่งจริงในสนามจริงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ OR ให้ความสำคัญก็คือการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้นักแข่งไทยมีเวทีในการแข่งขันที่จะพัฒนาฝึกฝีมือตัวเองในการที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไปก่อนที่จะพูดถึงแนวทางนะครับก็ขอบคุณทาง OR ที่ได้สร้างสรรค์รายการแข่งขันที่ดีอย่างนี้ขึ้นมาเราเชื่อเหลือเกินว่าการแข่งขันเป็นตัวเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนากีฬาทุกมิตินะครับสำหรับในการนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างสมเกียรติกันทาก็ก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกแชมป์ Moto2 และเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าภายในระยะไม่นานนักเนี้ยสมเกียรติกันทาจะสามารถขึ้นสู่ MotoGP ได้นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าแนวทางที่สำคัญคือจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันทั้งในด้านของการแข่งขันในด้านของการพัฒนากีฬาและการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาในการแข่งขันทั้งระดับประเทศระดับชาติและนานาชาตินะครับสุดท้ายก็คือว่า
ความร่วมมือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในทุกๆมิติครับมาต่อกันที่ NIO เตรียมพร้อมจัดงานแสดงสินค้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว Thailand Golf and Dive Expo Plus Traveler and Outdoor Expo 2022ภายใต้คอนเซปต์ Thailand Premium Travel Fair วันที่ 5-8 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดเต็มกับสินค้าและบริการสำหรับการดำน้ำกีฬากอล์ฟแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้งเผยข้อจำกัดเดินทางต่างประเทศทำกระแสไทยเที่ยวไทยในประเทศเพิ่มขึ้น 100% ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ดารานำเทรนด์เล่นกอล์ฟดำน้ำกิจกรรมเที่ยวกลางแจ้งทำตลาดโตสวนกระแสค่าตลอด4วันเงินสะพัดไม่น้อยกว่า150ล้านบาทผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คนค่ะค่ะก็วันนี้นะคะในส่วนของการจัดงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกเลยนะคะที่จะเป็นการเปิดตัว Thailand Premium Travel Fair 2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะเราก็รวมเอากิจกรรมที่เป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวแล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไดฟ์นะคะในเรื่องของการกิจกรรมดำน้ำกิจกรรมกอล์ฟแล้วก็ที่สำคัญก็คือกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งมีหลายประเภทมากๆที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสของการเดินทางtrekking เป็นในส่วนของ glamping เองในส่วนของกิจกรรมที่เป็น sport tourism sport event ก็จะอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทอก็มุ่งหวังเลยนะคะว่าตอนนี้กระแสของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคึกคักนะคะทุกคนอยู่กับสถานการณ์โควิดอยู่กับความคุ้นชินผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมในแง่ของมาตรฐานการบริการและมาตรฐานสาธารณสุขอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการต่างๆที่ทางการท่องเที่ยวเองทางผู้ประกอบการทางไม้ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทาง NCC ผู้จัดเนี่ยนะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะตอบโจทย์ผู้นักท่องเที่ยวทุกท่านรวมถึงเอ็กซ์แพทที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็คาดว่านะคะว่าในส่วนของงานนี้ที่เราจะได้พบกับสินค้าบริการกว่า500บูธเนี่ยในราคาที่สมเหตุสมผลมากๆในราคาที่ดีมากๆและได้ประสบการณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับคนที่มาใช้บริการก็คาดหวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงควอเตอร์ที่ 3-4 ของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทำให้สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังไว้กับตัวเลขนักท่องเที่ยวไปในประเทศที่165ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 656,000 ล้านน่าจะเป็นไปได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับว่ากิจกรรมต่างๆของการท่องเที่ยวแบบดำน้ำนะครับก็ลองมาฟังตัวสัมมนาโดยที่เรามีเซเลบริตี้ดาราต่างๆตรงนี้เข้ามาให้ประสบการณ์ว่าดำน้ำได้ประสบการณ์อะไรขึ้นมาและสวยยังไงและดีอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือว่าส่วนของตัวที่เราได้เชิญคนที่มาให้กำลังใจสำหรับเราก็คือในส่วนของ Disabled to Drive นะครับก็คือคนที่ขาดไร้ความสามารถต่างๆอย่างเช่นน้องที่เขาโฆษณายาสีฟันชนิดหนึ่งนะครับว่าเขาแขนขาดขาขาดอะไรต่างๆนี้เขาสามารถลงไปดำน้ำได้สำหรับคนตาบอดก็สามารถที่จะไปสัมผัสการดำน้ำน้ำลึกเป็นสกูบ้าไดวิ่งตรงนี้ได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือในงานท่องเที่ยวของเราเราก็จะมีการรับบริจาคไอ้อุปกรณ์ดำน้ำต่างๆเพื่อที่จะให้กับมูลนิธิในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมของเราที่จะมอบให้กับทางวชิรพยาบาลนะกลุ่มแพทย์ที่จะเป็นกู้ภัยต่างๆตรงนี้นะครับส่วนกอล์ฟนะครับเราก็จะมีการเอาส่วนของวอลเชอร์กอล์ฟราคาถูกของแต่ละสนามทั่วประเทศนะครับมาลดราคาขายครั้งเดียวนะต่อปีนี่มีครั้งเดียวนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่1แพท1แสนให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีสนุกสนานกับการเข้ามาตีกอล์ฟต่างๆตรงนี้แล้วก็มีโปรกอล์ฟมาให้คำแนะนำในการตีกอล์ฟต่างๆตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันและรวมถึงเอาท์ดอร์ในส่วนของที่จะมีเต็นท์มีกิจกรรมมีอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้สำหรับทุกอย่างมาขายในงานราคาพิเศษและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ Thailand Premium Travel Fair นะครับที่เราร่วมกับการท่องเที่ยวกับทางสภาอุตสาหกรรมจะลดแลกแจกแถมในงานสำหรับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะมีแจกก็คือท่องเที่ยวบนเรือยอทแล้วก็ในส่วนของลงฟอลเชอร์ที่พักโรงแรม5ดาว6ดาวต่างๆจะมีแจกในงานด้วยครับเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าวันที่5ถึง8นี้ที่5ถึง8พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาครับขอบคุณมากครับปิดท้ายกันที่บริษัทเมนทาแกรมจำกัด
ผู้นำด้านสินค้าและไลฟ์สไตล์กิจกรรมกีฬาทางน้ำเดินหน้าตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งในฐานะผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า Leaf E-Foil ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์สยาม Discovery The Explore Latium สร้างปรากฏการณ์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์กิจกรรมกีฬาทางน้ำจัดงาน Leaf Foil World Record Attempt ทำสถิติระยะทางการเล่น E-Foilจากหาดพัทยาถึงริมทะเลหัวหินด้วยระยะทางกว่า120กิโลเมตรเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาทางน้ำครั้งแรกในประเทศไทยนำทีมโดยคมณัฐพลปัทมพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเมนทาแกรมจำกัดกันณัฐพัฒน์สหวัฒน์พร้อมด้วยเจ้าอี้บอนและเต้ภูริศพิรมภักดีมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นไงลิฟฟอยนะครับคือคุณคมอ่ะคุณคมเพื่อนผมเขาเหมือนกับทำสถิติการวิ่งแบบว่าลิฟฟอยระยะทางไกลที่สุดในโลกคือจริงๆพอคมอยากทำก็ชวนเพื่อนๆทุกคนมาก็ทุกคนก็เลยมาเป็นเพื่อนอ่ะคือจริงๆแล้วเครดิตต้องให้ทางคมกับน้องกันซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยคือสองคนนี้วิ่งตั้งแต่ต้นจนจบตั้งเริ่มตั้งแต่พัทยามาจนถึงหาดหัวหินก็คือ 100% จริงๆของพวกเรายังเป็นปราบปลายแบบว่า เล่นบ้างขึ้นบ้างเล่นบ้างขึ้นบ้างแบบว่าตามกำลังตามวัยอะนะความยากง่ายก็มันไม่เหมือนกับอุปกรณ์การขับขี่ทุกรูปแบบในชีวิตที่เคยเล่นมาเลยก็มันมีความรู้สึกเหมือนกับยืนอยู่บนเครื่องบินนะครับยืนอยู่บนเครื่องบินจริงๆเลยแล้วก็เพราะว่ามันถูกดีไซน์มาให้เป็นเครื่องบินลำเล็กๆมีมอเตอร์พอเราเร่งคันเร่งเครื่องบินลำนี้ก็จะบินอย่างอยู่ในใต้น้ำทรงตัวเราลอยขึ้นมาเหนือน้ำก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่ผมก็เป็นครั้งแรกอ่ะที่เคยเล่นที่หลายประเทศนี้เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นกีฬาผมว่ามันเหมือนเทคโนโลยีที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจนเริ่มมีความเสถียรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาเลยผลิตออกมาเป็นของเล่นให้คนทั่วไปได้ลองหัดลองฝึกเล่นกันก็อยากลองดูครับฟอยเรียกว่าฟอยมือใหม่ที่หันอยากหันมาเล่นก็ลองติดต่อไปทางลิฟฟอยนะครับลิฟฟอยก็มีโครงการที่แบบเหมือนมีสอนมีเวิร์กช็อปอยู่เสมอนะครับหรือไม่ก็จะมีที่บึงไมตรีจิตมีที่ซับสเตชันปทุมธานีและเกาะช้างก็จะเป็นเพื่อนๆกันที่ไปเปิดเหมือนกับเวิร์กช็อปสอนแล้วก็ให้เช่าบอร์ดด้วยงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ